วัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมวันๆของเด็กช่างเช่นเคยครับผมเรียกได้ว่าก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับสำหรับงานหนังสือเนี่ยก็ยังมีเรื่อยๆนะฮะยังมีแบบอีกเยอะนะฮะที่ผมจะต้องสูญเสียอีกนะครับเพราะว่าวันเนี่ยมันก็ใกล้จะหมดแล้วอีก2วันนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาตี2กว่าเวลา29นะครับตอนนี้ช่องผมกำลังโดนแฮกนะครับก็เลยช่างแม่งแล้วกันนะฮะมารีวิวคลิปดีกว่านะครับมันจะได้จบๆไปนะฮะในคลิปนี้ก็จะเป็นของพี่วิบูลย์กิจนะครับตามที่ได้สัญญาไว้ในแถบชุมชนนะฮะก็มีคนโหวตกันเข้ามานะฮะก็พอเสร็จของพี่วิบูลย์กิจเสร็จปุ๊บก็จะไปของพี่เด็กเพจต่อนะครับซึ่งตอนนี้ของเด็กเพจเนี่ยเขายังไม่ได้ส่งมาเลยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะส่งตอนไหนแต่ก็นั่นแหละตามคิวนะครับว่าถ้ามีเรื่องไหนมาก่อนก็ตามนั้นนะครับหรือไม่ก็อาจจะลัดคิวให้ไปรีวิวของพี่สยามไม่ก็ฟินิกอะไรแบบนั้นนะครับถ้าของมันมาแล้วเนาะซึ่งแน่นอนว่าผมสั่งกับทางไทยบุ๊กแฟร์นะครับก็คือเป็นเว็บงานหนังสือโดยตรงนะครับมันก็จะมีทั้งส่วนลดมีทั้งเขาเรียกว่าโค้ดส่งฟรีอะไรแบบนั้นนะครับมันก็เลยทำให้ผมได้ในราคาแบบลดจากปกไปเยอะนะครับเป็นแพ็คเซตแล้วก็ไม่ได้เสียค่าส่งเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่วิบูลย์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีโปรการลดค่าจัดส่งเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้มันมีไงก็เลยค่อนข้างดีใจนะฮะมาเขาก็ได้ทำการจัดส่งมาภายใน2วันนะครับคือ EMSส่งปุ๊บก็ได้รับของเลยนะครับถือว่าเร็วมากๆนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคมาได้แล้วนะครับปึ๊บโอ้โหอะไรหนาเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหจะว่าไปแล้วมันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างเลยนะฮะปึ๊บโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตดูใบเสร็จก่อนนะครับใบเสร็จน่าจะอยู่ล่างๆนะฮะโอ้โหโอ้หนักมากหนักมากนะครับโอเคทุกคนดูอย่างนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูใบเสร็จนะฮะปึ๊บโอเคใบเสร็จนี้ก็จะเป็นใบเสร็จเหลืองๆอย่างนี้นะครับผมทั้งหมดที่ผมได้ทำการสูญเสียไปนะครับผมสูญเสียไปทั้งหมด 1,100.59 สตางค์นะครับเรียกได้ว่าทั้งแพ็คนี้คือเสียไป 1,000 เลยนะฮะส่วนมากมันก็จะเป็นแพ็คเซตลดราคาหรือเปล่ามันก็จะลดราคานะครับแต่พอมันมีงานหนังสือมันก็ลดอีกนะครับลดแหลกเลยนะฮะก็เลยมาลองจัดดูนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมให้ความสนใจเยอะแล้วก็น่าจะผ่านตาของสำหรับอนิเมะมาแล้วนะครับก็เลยต้องมาจัดในสำหรับมังงะนั่นเองนะฮะแต่ถามว่าจะได้อ่านไหมก็เช่นเคยครับ ไม่พูดแล้วกันแม่งพูดเยอะแล้วนะครับว่าจะได้อ่านจะได้อ่านไหมสุดท้ายก็ไม่ได้อ่านสักทีนะครับอ่ะมามีเรื่องอะไรบ้างก็ตามนี้เลยครับผมปึ๊บปึ้มผิดด้านผิดด้านโอเคนี่นะครับผมก็จะมีเรื่องนี้นะครับผมGE Good Ending นะครับแล้วก็เรื่องอะไรเนี่ยโอ้ยมันกลับด้านกันไปกันมาเหลือเกินนี่นะครับเรื่องซังกะเรอานะครับผมเชื่อได้เลยนะครับว่าทุกๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับซังกะเรอามากกว่าเรื่อง GE แน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้มันมีอนิเมะเมื่อนานมาแล้วนะครับแล้วผมก็ดูจบไปแล้วนะครับก็ยังรู้สึกยังชอบอยู่นะครับยังชอบที่จะในเนื้อเรื่องในอะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าอนิเมะเนี่ยมันก็จบประมาณที่เล่ม4เล่ม5หรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันมี12ตอนจบนะครับแต่เพียงแค่อนิเมะเนี่ยเขาไม่ได้ทำภาคต่อนะครับผมก็เลยมาลองเก็บมังงะดูเผื่อผมจะได้แบบไปอ่านไปทวนความจำอีกรอบนึงนะครับเผื่อมันมีอะไรที่แบบเราไม่ได้เห็นในอนิเมะอะไรแบบนั้นนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ตั้งแต่เล่ม1ถึงเล่ม11เนี่ยเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้ตอนจบที่แท้จริงของซังกะเรอานะครับส่วนเรื่องGE Good Ending นะครับไปกลับมานั่นแหละนะครับอันนี้ผมไปดูรีวิวจากช่องต๊อกมานะครับเขาก็รีวิวได้แบบน่าดูมากนะครับน่าสนใจแล้วก็มันมีความแบบดราม่าหน่อยๆนะครับก็เลยทำให้รู้สึกสนใจนะครับมันเป็นแนวแบบโรแมนติกนั่นแหละนะครับแต่มันก็มีผสมดราม่าความแบบความเขาเรียกว่าความปวดตับอะไรแบบนั้นมันก็เลยทำให้ต้องมาลองหน่อยแล้วนะครับเรื่องนี้ก็โอเคมี2เรื่องนะครับที่เสียไปทั้งหมดเนี่ย2เรื่องก็รวม 1,100 แล้วอย่างที่ว่าไปนะครับก็มาดูกันทีละเล่มแล้วกันนะครับว่ามันมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแต่ละเล่มเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้ฉบับไหนมาบ้างนะครับมันก็จะมีฉบับราคา50บาท55 65นะครับก็ปรับกันตามราคากันไปเนาะอันนี้ก็จะเป็น60บาทนะฮะโอเคก็มาดูกันแต่ละเรื่องกันเลยนะครับผมโอเคการซีลของเขาก็ถือว่าซีลออกมาได้แน่นหนาดีนะครับแล้วก็โอ้โหเขาแยกเป็นล็อตๆอย่างนี้เลยนะฮะเป็นเรื่องที่ดีนะครับปึ๊บโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวแกะออกมาให้หมดก่อนนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะฮะสิ่งแรกเลยที่ผมลืมดูนะครับได้ครบหรือเปล่านะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11โอเคได้11ใช่ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตดูใบแป๊บนึงเผื่อมันอาจจะมีกี่เล่มจบเลยก็มี11เล่มจบนะครับสำหรับซังกะเรอาก็ถือว่าครบไปนะฮะส่วนเรื่อง GE Good Ending นะครับมาดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14โอเคครบนะครับ16เล่มจบนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวสำหรับเรื่องซังกะเรอาก่อนแล้วกันนะครับมาดูกันฮะมา
การซีลของเขานะครับก็จะเป็นการซีลแบบมือ2เลยนะครับก็คือมันไม่ใช่มือ1แล้วก็น่าจะพอเข้าใจได้เนาะเพราะว่ามันเป็นแพ็คเซ็ตลดราคานะครับประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บเล่ม9โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียงกันนะฮะเรียงแป๊บเดียวนะฮะโอเคปึ๊บอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแบบนี้ก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเล่มที่1นะครับผมอ่ะคนนี้นะครับก็เป็นคุณสังกะเรียนะครับที่ไม่ใช่มนุษย์นะครับเป็นซอมบี้เหมือนแวมไพร์อะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับแต่จำได้น่าจะเป็นพวกซอมบี้อะไรแบบนี้มากกว่านะครับก็ตายไปแล้วอะไรแบบนั้นนะแต่ก็กลับมามีชีวิตนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะตามนี้เลยนะฮะตลกเฮฮาระดับวัยรุ่นทั่วไปนะครับแต่ตอนที่ผมดูอนิเมะเนี่ยผมจำได้นะครับว่าพระเอกเนี่ยมันมีแมวแล้วแมวเกิดตายนะครับแล้วอยู่ดีๆแมวก็เกิดฟื้นขึ้นมาแบบไม่รู้อีหน่วยเนี่ยอะไรแบบนั้นนะก็มันจะออกแนวตลกเฮฮาก็จริงนะแต่มันก็ส่วนมากมันจะเป็นแนวทางของเลิฟคอมเมดี้มากกว่านะครับเพราะว่าคุณสากาเรียเนี่ยก็จะเป็นคนนึงที่แบบซื่อๆนิดนึงนะครับส่วนพระเอกเนี่ยมันก็จะต้องๆหน่อยนะครับพระเอกหูแมวเรานะตามนี้เลยนะครับสังกาเรียเล่มละ60บาทกระดาษก็ตามสภาพของเขานะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บนึงนะฮะนี่นะฮะโอ้โหยังคิดถึงคุณสังกาเรียอยู่เลยนะครับดูอนิเมะจบแล้วยังรู้สึกมูฟออนไม่ได้นะโอ้โหลายเส้นนี่คือใช้ได้นะครับส่วนกระดาษก็ตามที่เห็นนะฮะก็ยังขาวอยู่แต่ก็ยังเป็นกระดาษนั่นแหละเกรดต่ำอยู่ดีนะฮะโอเคมามันก็จะสยองขวัญมันก็จะมีบางช่วงนะตอนที่ผมดูอนิเมะนี่ครับก็จะเป็นแมวของพระเอกที่ตายไปนะฮะมันก็จะกลับมามีชีวิตนะครับคุณสังกาเรียนะฮะดำเนินเรื่องแบบตามอนิเมะเลยนะครับสำหรับเล่มแรกนะฮะจำได้เท่านี้แหละที่เหลือจำไม่ได้แล้วในเรื่องเป็นไงนะครับด้านหลังก็ตามนี้คุณสังกะเรียนะครับในชุดของบันนี่เกิร์ลนะฮะปึ๊บโอเคขอดูวันเดือนปีผลิตดิโอ้โหตั้งแต่ปี2013ก็ 7-8 ปีแล้วนะครับถือว่าเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะครับก็นั่นแหละตามนั้นนะครับที่ใครที่จะมาเก็บทีหลังนี่ก็ต้องซื้อแบบแพ็คเซตแบบนี้แหละนะฮะเพราะว่ามือหนึ่งมันคงจะไม่ค่อยมีแล้วแหละนะฮะปึ๊บส่วนเล่มที่3ทำไมเล่มที่3มันดูบางๆไงไม่รู้โอ้โหมีตำหนิด้วยแต่ไม่เป็นไรหรอกนะฮะสายอ่านพอนะฮะโอเคปึ๊บด้านหลังอ่ะ2013เหมือนกันเล่ม4นะครับคุณสังกะเรียในหน้ากากแมวน้องแมวเมี้ยวๆนะฮะโอเคปึ๊บ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 โอ้โหอะไรบ้างวะเนี่ยแม่งเยอะจัดโอเคแผนเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นซอมบี้อะสิก็น่าจะเป็นซอมบี้นั่นแหละนะครับตอนแรกผมนึกว่าแวมไพร์นะครับผมจำไม่ได้นะกลายเป็นซอมบี้ขึ้นมาถ้าเกิดว่าฉันสังกาเรียนะฮะก็เรียกได้ว่าหน้าปกเนี่ยน่าจะเป็นคุณสังกาเรียหมดเลยนะครับไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะก็นางเอกเนาะนางเอกของเรื่องก็อย่างว่าแหละนะครับมันก็จะเป็นแนวคอมเมดี้แหละเลิฟคอมเมดี้นะครับมีฮาเร็มไหมก็ไม่น่ามีมั้งไม่น่ามีนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนางเอกที่ชัดเจนที่สุดก็น่าจะเป็นคุณสังกาเรียนะครับเล่มที่เท่าไหร่เล่มที่5โอ้โหคลิป10นาทีแล้วยัดเคทำไมมันเร็วจังวะนะฮะโอเคตามนี้ตามนี้นะครับเล่ม6อ่ะผมขออนุญาตเร่งหน่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่าคลิปมันเยอะเดี๋ยวจะรีวิวไอ้ EE Good Ending อะไรอีกนะฮะปึ๊บเล่ม7ตามนี้นะครับคุณสกายเรียกำลังถือชาเขียวอันนี้ก็กำลังดูดหูแมวพระเอกนะครับเป็นผมนะเป็นผมไม่ใช่หูแมวนะครับปึ๊บแล้วก็คุณสกายเรียนะครับทำไมรู้สึกว่าเล่มหลังๆคุณสกายเรียจะเริ่มเปื่อยขึ้นเรื่อยๆวะเปลืองผ้าเรื่อยๆแล้วนะฮะโอเคแล้วนี้ตั้งแต่ปี2015ก็โอ้โหถือว่าเว้นนานอยู่นะแต่ละช่วงที่เขาได้ออกเล่มต่อมาเนี่ยนะครับแล้วก็เล่ม9เนี่ยจะมีตำหนินิดหน่อยนะฮะโอเคถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บตามนี้นะครับเล่ม10โอเคเล่ม10นี่ก็มีความใหม่นิดนึงแต่สันก็จะดูแบบเบี้ยวๆนะฮะ2015เดี๋ยวผมขออนุญาตดูเล่มจบนะฮะปึ๊บไม่เป็นเปิดเล่มตอนจบแล้วกันเผื่อใครอยากอ่านนะครับด้านหน้าก็อ๋อผมลืมดูตรงนี้เลยว่ะมันก็จะมีอิสเตอร์เอ็กแบบเล็กๆนะฮะใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็โอ้เล่มจบมีหน้าสีด้วยเอ้ยโอ้เฮ้ยเล่ม11แม่งมีโปสเตอร์ด้วยเย็ดเค้โอ้คิดถูกคิดถูกละที่ซื้อมานะครับคิดถูกละคิดถูกแล้วนะเล่ม2016ก็จะเป็นตอนจบที่ของปี2016นั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าถือว่าใช้ระยะเวลา3ปีเลยนะถึงว่าถึงจะถึงเล่มจบของสังกาเรียเนี่ยนะฮะก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับสังกาเรียนะครับก็ไปตามกันได้นะครับราคาตอนนี้มันก็400กว่าบาทนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าจบของงานหนังสือไปมันจะกลับมาราคาเต็มไหมนะครับราคาเต็มก็600กว่าบาทนะครับก็ไปตามกันได้นะตอนนี้นะครับหมดหรือยังไม่รู้นะแต่ก็แนะนำกันไปนะครับมาที่เรื่องต่อมาครับผมก็คือ GE Good Ending นั่นเองนะครับผมที่เรียกได้ว่าลดราคาลดแหลกเลยนะครับจากตอนแรกเนี่ยมันประมาณ800กว่าบาทก็เหลือสักประมาณ700ป่าวะ700หรือ600นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะครับเรื่องนี้ก็คงจะเหมือนกันนะครับก็คือเขาจะแพ็คมาแบบเป็นมือ2เลยนะครับไม่ได้มีแบบ
มีซีลอะไรอยู่ด้านในแล้วนะเรียกได้ว่ากว่าจะแกะให้ครบทีละเล่มได้เนี่ยโหแม่งใช้เวลานานนะครับเพราะว่าเขาแพ็คหนามากนะครับแล้วก็แพ็คหลายชั้นนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูสำหรับเล่มหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าผมไม่รู้จักคือไม่รู้จักเลยว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมไม่เคยดูแม้กระทั่งฉบับรอไม่เคยอ่านเถื่อนไม่เคยแบบไม่เคยได้สัมผัสเรื่องนี้เลยนะครับมันก็เลยทำให้เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกที่ผมจะได้มาลองอ่านดูนะครับแล้วก็จะได้รู้นะครับว่าตอนจบของเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงนะครับมันจะปวดตับมันที่เขารีวิวหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันครับผมอ่ะส่วนเรื่องนี้นะครับผู้แต่งคือเคซาสุกะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูผลงานของอาจารย์เคก่อนนะอยากรู้ว่าแกแต่งเรื่องอะไรบ้างนะครับเผื่อผมอาจจะคุ้นนะครับโอเคสรุปสั้นๆนะครับอาจารย์ท่านนี้นะครับอาจารย์เคซาสุกะเนี่ยเขาจะเป็นผู้แต่งเดียวกับไอ้เรื่องบทเรียนรักเส้นทางหัวใจนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดราม่าหนักเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการแบบรักพี่อะไรนะเขาเรียกว่ารักพี่เสียดายน้องอะไรแบบนั้นนะครับก็จะเป็นแนวแบบระหว่างพี่กับน้องแบบแย่งกันแย่งกันไปแย่งกันมานะครับแล้วก็มีการโจ้ขรึมกันเกิดขึ้นบนเตียงอะไรแบบนั้นนะอันนี้เป็นผู้แต่งเดียวกันผู้วาดเดียวกันก็ผมว่านะเรื่องนี้ก็คงจะไม่ได้ต่างอะไรจากไอ้เรื่องบทเรียนเส้นทางรักหัวใจนะครับเผลอๆเนี่ยอาจจะหนักกว่านะครับเพราะว่าดูจากแนวเรื่องของไอ้เรื่องบทเรียนแล้วก็จะเหลืออะไรนะครับก็มาตามกันนะฮะมาดูกันสำหรับตัวรูปเล่มนะฮะโอเคเดี๋ยวให้ดูด้านในก่อนแบบคร่าวๆนะครับลายเส้นนี้ก็คุ้นเหมือนกันนะครับแต่ผมแค่จำไม่ได้แค่นั้นเองนะโอเคแล้วก็ good ending ตามนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ด้านหลังคืออะไรเอ่ยด้านหลังก็โอ้โหสไตล์แกเลยนี่ว่าสไตล์อาจารย์เขาเลยนะอย่างนี้นะครับฉากเซอร์วิสแบบนี้นะครับเซอร์วิสแบบบนเตียงอย่างนี้นะครับก็ตามนี้นะครับโอเคเล่มแรกนะครับก็ผลิตปีไหนเอ่ยอยากเห็นนะครับผมอยากเห็นว่าเขาผลิตปีไหนเอ่ยปี25เอ้ยไม่ใช่2537ไม่ใช่ปี2013นะครับก็เรื่องนี้มาปี2013เนาะก็เป็นว่าเล่มจบเนี่ยก็น่าจะประมาณ2016 2017แล้วนะครับเล่มจบโอเคนี่ก็คือเล่มแรกนะครับนี่นะครับก็เล่ม2อันนี้ก็น่าจะเป็นตัวละครใน1ในฮาเร็มแน่นอนนะครับเรื่องนี้มันดูมีความแบบเป็นฮาเร็มแล้วมีความดราม่าสูงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกตัวละครที่มันอยู่ในหน้าปกอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากนะครับใครจะอวยใครก็อวยไปเลยนะผมก็แค่อยากจะรู้อย่างเห็นไงว่าเฮ้ยมันจะปวดตับอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่านะครับตามนี้นะครับกระดาษก็ตามสภาพครับไม่ต้องพูดมากนะครับเพราะเคยพูดไปเยอะแล้วนะฮะปึ๊บแล้วก็มาปี2014โอ้โหระหว่างเล่มแรกกับเล่ม2นี่คือห่างกันถึงหลายเดือนอยู่นะเนี่ยไปปี2014เลยนะครับก็ลืมบอกนะครับเป็นแนวดราม่าผู้อ่านทั่วไปนะครับเล่ม3อันนี้ใครอีกล่ะบัดนี้แม่งมีเยอะเหลือเกินฮาเร็มของเรื่องนี้นะครับที่อีกู๊ดเอนดิ้งเล่ม3โอเคดูด้านในนะครับที่ผมเปิดดูนี่คือผมเช็คดูเฉยๆนะว่ามันมีหน้าไหนขาดหรือเป็นตำหนิมั้ยนะครับเผื่อจะได้เป็นแบบเป็นหลักฐานนะครับโอ้เอาไปเอามาเริ่มเมื่อยแล้วเหมือนกันนะเนี่ยผมยืนรีวิวได้แหละตอนนี้เพราะว่ามันใหญ่กล่องมันใหญ่นะครับมันนั่งรีวิวไม่ได้นะโอเคเล่ม4นะครับตามนี้เลยชุดกิโมโนนะครับยูกาตะอะไรก็ว่าไปนะครับปึ๊บแล้วก็มาปี2014นั่นเองนะฮะแล้วก็นี่โอ้โหหน้าปกนี่คือเอ็กมากนะครับเฮ้ยใช้ได้อยู่ก็ใช้ได้อยู่นะนะครับโอเคปึ๊บอันนี้ของปี2014นะครับด้านหลังแล้วก็มาที่เล่ม6นะฮะเนื้อเรื่องแบบแนวชีวิตประจำวันหรือว่ามันจะออกแนวแบบนั่นวะแบบเขาเรียกว่าแนวดราม่าลี้ลับอะไรอย่างงี้ป่ะก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่ๆสิ่งแรกเลยที่ผมต้องนึกก่อนก็คือการเล่นชู้นะครับสิ่งแรกสิ่งเดียวเลยที่ผมคิดไว้ก่อนคือการเล่นชู้แน่นอนนะครับ NTR เพื่อนอะไรอย่างงี้นะปึ๊บโอเคเรื่อง2015โอ้โหถือว่าเว้นระยะห่างหลายปีอยู่นะครับโอ้โหหน้าปกอย่างนี้มันมีความคล้ายกับเรื่องอะไรนะตับอ่อนของเธอนั้นนะโอ้มีเซอร์วิสด้วยนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆนะฮะโอ้ตาดีเหลือเกินเรื่องแบบนี้นะครับไอ้เรื่องดีๆไม่เคยจำนะจำแต่เรื่องแบบนี้นะโอเคปึ๊บก็เล่ม9นะครับบรรยากาศนี่คือบทเรียนเส้นทางรักหัวใจชัดๆนะครับก็อย่างว่าแหละผู้แต่งเดียวกันนะครับ2015ปึ๊บเล่ม10โอ้โหอันนี้คือ3คนนี้น่าจะเป็นฮาเร็มนะฮาเร็ม3คนนี้ก็อันนั้นไอ้เรื่องบทเรียนอ่ะเป็นรักพี่เสียดายน้องอันนี้อะไรรักเพื่อนเสียดายเพื่อนน่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มรุ่นพี่อะไรแบบนี้มากกว่านะครับตามนี้นะครับเล่ม11นะฮะโอ้น่ารักดีเหมือนกันไอ้คนนี้บางทีอาจจะอวยคนนี้ก็ได้นะครับใครที่รู้ตอนจบนี่คืออาจจะแอบยิ้มเลยนะว่าเอ้ยกูอวยคนนี้อะไรแบบนั้นโอ้ใช้ได้โอ้รูปเล่มนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับก็ยังไม่เจอตำหนิไม่เจออะไรนะครับก็ขออย่าให้เจอแล้วละกันนะครับเพราะว่าขี้เกียจไปตามเคลมไปตามอะไรแบบนี้นะครับแต่พี่วิบูลย์กิจเขาก็รับผิดชอบดีอยู่นะครับผมชื่นชมตรงการบริการนี่แหละนะครับถึงแม้ว่าตัวรูปเล่มมันจะยังไงก็ตามแต่การบริการของเขาคือดีนะครับส่งเร็วแล้วก็
ให้คำตอบดีนะครับโอ้โหคุณเห็นอะไรคุณเห็นกาวนี่ไหมครับโอ้โหกาวที่รอวันหลุดอยู่ตลอดเวลานะครับโอ้เป็นว่าเดี๋ยวเก็บกันเก็บเปิดเยอะนี่เดี๋ยวมีปัญหานะครับโอเคแล้วก็เล่ม13ทำไมคนนี้ขึ้นปกบ่อยจังวะนะครับหรือว่าคนนี้นางเอกวะอ้าวก็ไม่รู้ที่ครับเรามาดูกันอีกทีนะฮะโอเคเปิดเฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะเมื่อกี้ไม่เปิดซ้ำดีกว่าแต่เมื่อกี้ก็เห็นแล้วล่ะเห็นแล้วล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคปี2018โอ้โหตั้งแต่เล่ม1ปี2013ยันมาปี2018อ่ะโอ้โหถือว่าไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมาปี2018เล่ม15นะครับตามนี้โอ้ทำไมรูปเล่มมันมีความดาร์กความแบบยังไงมีความแบบโอ้โหหดหู่อยู่พอสมควรนะครับเล่ม15นะครับเล่ม15ลืมปึ๊บโอเคเล่ม2018สำหรับ15แล้วก็มาดูที่เล่ม16นะครับดูด้านในดิก็คงจะเหมือนกับเล่มแรกนะฮะที่ไม่มีอิสเตอร์เอ็กอะไรแฝงไว้นะครับปี2018โอเคตั้งแต่ปี2013ยันปี2018ก็ถือว่าโอ้นานเหมือนกันนะการออกแต่ละเล่มของพี่วิบูลย์กิจเรานะฮะเอาเป็นว่าถือว่าออกเล่มจบได้ก็บุญแล้วนะครับแล้วก็มาทำเป็นแพ็คเซ็ตลดราคาอย่างนี้ก็ไม่พลาดอยู่แล้วนะครับแล้วถามว่าไอ้เรื่องบทเรียนรักเส้นทางหัวใจอะไรที่มันอยู่ของรักพิมพ์เนี่ยผมจะตามเก็บไหมนะถ้ามันรีพิมพ์ผมก็เก็บนะครับเพราะว่าผมดูอนิเมะแล้วผมก็ชอบเหมือนกันนะครับชอบเพลงเปิดมันอะไรนะเพลงที่มันจะออกแนวเป็นโนนะโยชาโชชาอะไรนั่นแหละชงช้างชงช้างกันนะงานดีนะครับวิบูลย์กิจในงานหนังสือวันนี้นะฮะไม่มีอะไรต้องตินะครับส่วนตัวรูปเล่มอะไรเงี้ยผมก็จะพยายามไม่วิจารณ์มากเพราะว่ามันก็แต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับจะขอชื่นชมในเรื่องของการจัดส่งนะครับจัดส่งได้ไวแล้วก็แพ็คออกมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพที่ถือว่าดีนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่สภาพมือหนึ่งก็ตามแต่มันก็ยังพออ่านได้ยังแบบไม่ได้เหลืองมากอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวอ่านจบเนี่ยก็จะได้แบบเข้าถุงซิปยาวๆไปนะครับแต่ถามว่า ไม่อยากพูดว่ะนะฮะเดี๋ยวก็นี่แหละแต่จบคลิปนี้ก็จะไปอ่านของสังกัดเรืออาก่อนละกันนะครับส่วนเรื่องนี้ก็ค่อยว่ากันอีกที เรียกได้ว่าวันๆสายดองนะครับอีกสักหน่อยผมจะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะครับจากวันๆของเด็กช่างเป็นวันๆของสายดองมังงะนะครับ นะก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้าใครดองนะครับเราเป็นเพื่อนกันนะฮะก็สามารถไปตามกันได้นะครับที่เว็บวิบูลย์กิจโดยตรงนะครับหรือจะตาม Shopee Lazada หรือจะตามแบบเว็บของไทยบุ๊กแฟร์นะครับที่เป็นของงานหนังสือโดยตรงก็สามารถไปตามกันได้นะครับสำหรับเรื่อง2เรื่องนี้นะฮะก็ราคาไม่แพงครับมันลดราคาเยอะอยู่นะครับอีก2วันก็จะจบงานแล้วก็รีบไปตามกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันของเด็กช่างก็คงต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่เป็นเรื่องอะไรก็เจอกันในแถบชุมชนนะครับหรือไม่ก็ผลโพก็ได้แล้วแต่นะครับโอเคประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม